็จะละลายแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนเลยนะคะแล้วอุณหภูมิก็อุ่นขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็บ่หนาวปานใดแล้วค่ะเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่าอากาศบ่หนาวปานใดค่ะเมื่อไหร่ยอยาตาฟีนอ่ะจ้ะมาเนี่ยแล้วก็จะย่างไปร้านขายอุปกรณ์ล่าสัตว์นะคะแต่ละคอยก็จะมาเบิ่งรองเท้าเบิ่งยางเล่นๆนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมาดูของสวยๆงามๆโนอินเตอร์มองนะมาดูของสวยๆงามๆกันนะคะว่าวันนี้มาดามบ้านนอกจะได้อะไรตอนนี้นะกลายเป็นคนชอบซื้อของแล้วด้วยพ่อแม่นะคะทุกคนเพราะว่าข่อยล้าหยุดพักร้อนนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะคริสต์มาสนะคะทุกคนจะซื้อรองเท้าไปใส่ในบ้านค่ะทุกคนแต่ว่ารองเท้าใส่นี่อันนี้นะผมมีเบอร์39นะคะอันนี้38อันนี้40ค่อยหารองเท้าใส่ยากนะคะเพราะว่าคนน่ะที่เท่า39น่ะหลายนะคะแล้วที่นี่คันข่อยเอาเบอร์38ไปเท่าข่อยกะไก่นะคะทุกคนคันเอาเบอร์40ไปกะสวดกะไปพุ่นนะคะหรือว่าจะเอาเบอร์40อย่างอื่นน่ะมีเบอร์39อยู่ค่ะอันนี้แต่ว่าคอยพออยากได้อันที่มันเป็นแบบนี้พอรองเท้าใส่ในบ้านค่ะทุกคนลดราคาจากราคา399เหลือ270ค่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นของยี่ห้อ Tommy นะคะเอาไปใส่ในบ้านนะคะ
าคู่นี้ค่ะYou cannot use them now. For sure. ร้านนี้ก็จะเป็นร้านนะของครัวนะคะทุกคน เป็นด้วยขาหมอมีแต่ของแพง Yes, I have one. My patient from my Korea ก็นี่ค่ะทุกคนเราก็จะมีของขวัญเป็นด้วยค่ะเจตฟีนนะคะนี่This is good. It makes it and this one is very good. It's like a what? They call it what? Etta.Maybe he's scared of you. หนาวๆก็มีไอศครีมขายนะคะทุกคนคนเขามานี่นะเขาก็จะเลือกกินได้ทุกอย่างนะคะขนาดย้ำหนาวก็ยังมีไอศครีมTo store, that's why I say one bottle is sticking. If you don't have cream, you don't like cream. No brand. Yeah, that's it. Done.Maybe this they don't pay anything, I don't know. But in there. They have paper. Got paper under. I don't see. What?มื้อนี้พากันมากินกาแฟอยู่นอกบ้านนะคะทุกคนกาแฟเลยอ่ะครับมื้อนี้ฝนตกคนเลยบ่หลายนะคะโอ้ยฝนตกหนักมากค่ะทุกคนแรงนะแรงนะOh, cold here, eh? Huh? Yes, Mikke. It's like rain, not dim, huh? Yeah, Mikke.
ตอนนี้ก็มาฮอดบ้านแล้วนะคะทุกคนฝนตกแห้งแห้งเลยค่ะระหว่างทางมาพ่อยายก็คอยขับรถมาเมื่อนี้ก็ได้รองเท้าใส่ในบ้านนะคะลดราคานะคะยี่ห้อทอมมี่นะคะทุกคนราคาแท้นะ390แต่ว่าลดราคาเหลือ270นะคะก็เดี๋ยวใส่ให้ทุกคนเบิ่งก่อนYes, better. ค่ะทุกคนเลยใส่ในบ้านนิ่มๆ พยายามหอดบ้านแล้วก็สิเข้าลงรถไปส่องรถคันเขียวแล้วล่ะค่ะทุกคน ค่ะเมื่อนี้ค่อยกับพ่อใหญ่กับพากันไปจิบกาแฟนอกบ้านอีกแล้วนะคะก็ไปซื้อของขวัญเพิ่มอีกนะคะแล้วค่อยก็ได้รองเท้าย่างในบ้านคู่นึงนะคะแล้วก็เมื่อนี้ค่อยก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชนะคะลูกซ้ายหลาค่อยบอกว่ามีถุงนึงนะคะเป็นเมล็ดฟักทองที่เปลือกสีม่วงเปลือกสีเทาที่ละค่ะเกิดร้านะคะทุกคนเป็นถุงที่เป็นเมล็ดที่คอยนะตากอาจจะบ่แห้งดีนะคะแล้วคอยกะเฝ้าส่งนะคะเราที่นี่ก็เลยเกิดร้าคอยก็เลยบอกลูกซ้ายว่าอันที่เกิดร้านะบ่ต้องแพ็คคอยวางซินะคะอันเอาแต่อันดีๆได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นคอยวางซิค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะแพ็คยังบ่ทันได้เสร็จดอกค่ะเพราะว่าจะต้องไปซื้อถุงซิปน้อยๆอีกเพราะว่าลูกซ้ายข่อยก็จะแยกออกนะคะว่าเมล็ดพันธุ์พืชซื้อว่าจังใดชนิดใดแน่อีหยังซินะคะทุกคนแกก็จะเฮ็ดให้มันเป็นระเบียบนะคะ FC จะได้รู้นะคะว่าถุงใดเป็นพันธุ์สีเทาถุงใดเป็นพันธุ์สีเขียวซินะคะแล้วก็แตงกวนะคะเพราะว่าแตงกวมีตั้ง4ชนิดนะคะก็เลยต้องเปลืองถุงซิปแน่นะคะถุงซิปเบิดว่าสั่นค่ะทุกคนก็เลยจะไปซื้อถุงซิปมาเพิ่มนะคะแต่ว่าเรื่องเมล็ดพันธุ์น่ะฝักท้องน่ะอาจจะลดปริมาณลงนะคะเพราะว่าอันที่เป็นขึ้นร้านน่ะก็จะบ่ทรงนะคะอาจจะได้หน่อยลงนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเป็นเพราะว่าข่อยน่ะตากบ่แห้งนะคะเพราะแพ็คใส่ถุงแล้วนะก็เลยเฮ็ดให้เกิดร้านนะคะทุกคนอันนี้ต้องขอโทษขออภัย FC ทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าอันที่ดีๆนะก็ปลูกแล้วค่ะมันเป็นมากก็เก็บไว้แต่เฮ็ดพันธุ์ใดคือเก่านั่นล่ะค่ะ ลูกซ้ายคอยบอกว่าจะส่งให้เสร็จพร้อมกันหมดในวันจันทร์นะคะเพราะว่าแกก็ยากงานนะคะทุกคนต้องเลิกงานมาจังซี่น่ะก็ต้องมาเช็คสต็อกเช็คสต็อกหุ้นนะคะเพราะว่าลูกซ้ายข่อยน่ะก็จะฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการวางแผนการเงินก็คือการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นแล้วก็เป็นการฝากหุ้นนะคะข่อยเคยได้เว้าให้ทุกคนฟังนะคะว่าลูกซ้ายลาข่อยน่ะก็จะได้เงินปันผลจากการฝากหุ้นนะคะตอนนี้ก็เฮ็ดมาประมาณ2ปีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรื่องนี้นะค่อยอาจจะเอามาบอกให้ทุกคนฟังนะคะว่าการฝากหุ้นน่ะมีผลดีแบบใดนะคะแกก็เลยเวลาก็เลยหน่อยนะคะน่าจะต้องไปออกกําลังกายอีกนะคะทุกคนแล้วก็แม่ก็มาใส่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ต้องซ่าแน่จักหน่อยทุกคนคงเข้าใจนะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้านะก็จะจัดการทรงให้ FC ทั้งหมดนะคะแต่ตอนนี้หลายซื้อน่ะที่ทรงไปให้ลูกซ้ายมีแค่55ท่านเองนะคะท่านใดที่ยังว่าท่านได้เขียนที่อยู่น่ะก็เฝ้าเขียนมานะคะขออยากให้ทุกคนน่ะเขียนลงใต้คลิปนะคะใต้คลิปที่คลิปก่อนนะคะเป็นอย่างยังค่อยอยากให้เขียนใต้คลิปใน YouTube เพราะว่าข่อยมีโทรศัพท์อันเดียวนะคะที่ใช้งานได้นะคะแล้วที่นี่นะเวลาที่ข่อยจะเขียนหนังสือนะคะข่อยก็จะไปเปิดในเปิด YouTube ใน iPad นะคะแล้วข่อยก็จะลอกจาก iPad นี่เขียนส่งไปให้ลูกได้นะคะทุกคน
แต่คันเขียนในเพจ Facebook น่ะมันเป็นการยากในการที่จะเปลี่ยนหน้านะคะทุกคนอันนี้ขอเรียกว่าเขียนใน YouTube ดีกว่าเพราะว่าค่อยเขียนได้ชื่อแล้วค่อยก็ลบออกนะคะเพื่อที่จะบ่ให้คนอื่นน่ะเห็นนะคะเพราะข่อยเขียนได้ที่อยู่ของ FC แล้วข่อยก็ลบทิมนะคะอันที่ยังบ่ลบน่ะก็หมายถึงว่าข่อยยังบ่ทันได้ส่งไปให้ลูกซ้ายนะคะข่อยอยากให้ทุกคนน่ะเขียนในนี้นะคะแต่ว่าอันที่เขียนในเพจน่ะขอความเพจน่ะข่อยก็จัดการส่งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าคนใหม่ข่อยอยากให้เขียนลงในใต้คลิปมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นการสะดวกต่อตัวข่อยนะคะที่จะได้เขียนซื้อทรงหายลูกซ้ายนะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ก็พาทุกคนน่ะไปจิบกาแฟกินขนมอยู่นอกบ้านนะคะแล้วก็มาอัปเดตเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดฟักทองว่าหอดใสแล้วอาจจะได้ทรงมื้อใดให้ทุกคนฟังนะคะค่ะก่อนที่จากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย